ันนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครคะโอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นลูกสาวสุดหวงของซูเปอร์เขาเรียกว่าซูเปอร์ตลกของเมืองไทยซูเปอร์ตลกซูเปอร์ตลกเลยนะคะคือคนนี้เขาห่วงมากเลยแล้วตอนนี้ตั้งท้องแล้วเพิ่งแต่งงานเมื่อปีที่แล้วนะคะจะเป็นใครนั้นไปชม VTR กันเลยค่ะเอ็มบุษราคำลูกสาวสุดรักสุดหวงของตลกซูเปอร์สตาร์หม่ำจกมกหลังจากที่สาวเอ็มแต่งงานกับหนุ่มกอล์ฟกอรวัตรแฟนหนุ่มนอกวงการได้ไม่ถึงปีก็ได้มีข่าวดีให้กับครอบครัววงคำเหลาด้วยการตั้งท้องหลานคนแรกของตระกูลนี่คือสิ่งที่เอ็มเปิดกล่องเตรียมมาให้ผมพูดดีใจมากเลยลูกจริงนะคะลูกสาวท้องแล้วค่ะจะได้อุ้มหลานแล้วที่สาวเอ็มใช้ความพยายามและตั้งใจมานานนับปีกว่าจะสำเร็จและตอนนี้คุณแม่มือใหม่อย่างสาวเอ็มก็ได้ตั้งท้องลูกสาวมาได้กว่า5เดือนแล้วโดยมีหนุ่มกอล์ฟคอยดูแลประคบประหงมอยู่ไม่ห่างและตลอดระยะเวลา5เดือนสาวเอ็มต้องประสบกับอาการแพ้ท้องอย่างหนักอารมณ์แปรปรวนแต่เธอก็ผ่านมาได้ด้วยกำลังใจจากสามีสุดที่รักอย่างหนุ่มกอล์ฟกอรวัตรมาแล้วนะคะขอต้อนรับน้องเอ็มแล้วก็น้องกอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อแม่มือใหม่ขอแสดงความยินดีด้วยก่อนอื่นเลยโอ้ขอบคุณค่ะพี่ธัญญาเขามีเรื่องอยากจะถามน้องเอ็มกับน้องกอล์ฟโยนมาที่ไหนโยนเลยโยนเลยเพราะว่าพี่อยู่ในเหตุการณ์ถูกต้องยังไงพี่วันนั้นพี่ไม่ได้ไปพี่ไม่ได้ไปรายการใช่แต่เขาเมาส์กันว่าพี่ก้องปิยะที่สอนวิธีการว่าจะต้องทำท่าไหนถึงจะเป็นจะเตะคืออย่างนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนรายการเราที่มันเป็นคุยเช้าโชว์น้องเอ็มกับน้องก๊อฟเนี่ยเขามาออกรายการเราแล้วเขาอยากจะมีลูกมากแต่ตอนนั้นเขาแต่งงานใหม่ๆแล้วก็ได้นำคำแนะนำจากพี่ก้องปิยะพี่ก้องปิยะนั่นน่ะดิพี่ก้องปิยะพี่ก้องลูกมีประสบการณ์พี่ก้องแนะนำว่าพี่ก้องแนะนำว่าให้ยกขาสูงสูงค้างไว้ค้างไว้กายกรรมนิดนึงแล้วเห็นบอกว่าเวลาเสร็จยกขาสูงสูงแล้วต้องเขย่าด้วยใช่ป่ะแต่เอ็มไม่ได้เขย่าขนาดนั้นแค่เอาหมอนมารองแล้วก็อ๋อเชื่อเขาด้วยเหรอเชื่อเชื่อ คือตอนนั้นไม่ว่าจะยังไงแล้วก็ทำทุกทางเลยใครแนะนำอะไรมาก็ทำตามเนาะเราอยากมีลูกอะเนาะใช่นี่แต่งกันมานานหรือยังคะอันนี้กับอีก3วันครบปีนึงพอดีแล้วครับเอาอีก3วันครบปีพอดีอยากมีลูกมากเขาบอกว่าทำทุกวิถีทางทุกวิถีทางนี่อะไรบ้างคะจริงๆเราพยายามมาไม่นานมากเนาะเราพยายามมาประมาณ3เดือนครับก็ติดแต่เดือน2เดือนแรกเนี่ยพะวงแบบไม่มาไม่มาสักทีทำไมถึงไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้3ก็เดี๋ยวนะไอ้คำว่า3เดือนแรกที่คุณทำแล้วคุณบอกว่าพะวงว่าทำไมไม่มาไม่มาแปลว่าคุณทำทุกวันรอทุกวันอย่างเงี้ยหรอไม่ครับไม่เราโหลดแอปมาค่ะเรานับเขาจะเป็นแอปที่แบบว่าคำนวณว่าไข่ตกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแอปก็จะมีคำนวณผิดพลาดแล้วช่วงเดือนแรกเราก็คุยกันเล่นๆว่าติดก็ติดไม่ติดก็ไม่ติดชิวๆพอเดือนแรกไม่ติดเริ่มจิตตกแล้วร้องไห้แบบน้ำตาคอบ้าตอนไปตรวจแล้วแบบขึ้นขีดเดียวแบบเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมคนอื่นที่เขาแบบไม่อยากมีทำไมมาง่ายจังคุณแต่มันเดือนแรกนะใช่มันเดือนแรกเองนะตอนแรกไม่ได้คิดว่าตัวเองจะจริงจังขนาดนี้แต่พอได้เริ่มปฏิบัติการแล้วจริงจังจริงจังมากนี่คือจริงจังเองหรือว่าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าอยากได้โอ้โหบวกกันหมดเลยครับกดดันกันหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะติดได้แล้วใช่เขาบอกมีได้แล้วแล้วพอเดือนแรกผ่านไปไม่มีคือเดือนแรกจบเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจมากติดชัวผมไม่คุยว่าติดชัวติดชัวหมอใหญ่เลยสุดท้ายไม่ติดเรานี่แป้วแล้วเดือนที่สองคราวนี้ก็นับวันจริงจังมากขึ้นอีกก็ไม่ติดสุดท้ายมาติดเดือนที่สามที่เราใช้เครื่องตรวจเป็นเครื่องวัดไข่ตกเลยค่ะคือวันนั้นรู้สึกตื่นมาแล้วรู้สึกว่าตัวขั้นหนึ่งขั้นตัวเหมือนจะไม่สบายก็เลยวันนี้น่าจะเป็นวันไข่ตกแน่ๆเป็นโอกาสของฉันแล้วก็เลยเป็นโอกาสของฉันแล้วก็เลยตรวจพอตรวจแล้วขึ้น2ขีดเท่านั้นแหละส่งแชทไลน์ไปหาสามีเลยบอกว่า2ขีดนะจ๊ะที่รักนี่แบบว่านะอันนี้เป็นการเชิญชวนใช่บอกว่าวันนี้ห้ามพลาดนะไม่ได้นะก็เลยจริงๆไอ้เนี้ยตรงนะใช่ใช่ไอ้เครื่องตรวจเนี่ยตรงก็เลยติดเลยใช่เลยติดเลยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะมีการเขาเรียกว่ามีการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างงี้บ้างไหมคะ
ไม่ค่ะไม่มีเลยเราอยากจะพึ่งตัวเองกันก่อนแล้วก็ศิลปศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เราไม่ได้คิดเลยเพราะเอ็มมั่นใจว่าก๊อฟเขายังเด็กอยู่เขายังแบบว่าแข็งแรงน่าจะแข็งแรงแข็งแรงนี่หน้าคุณเดี๋ยวก่อนนะช่วยซูมหน้าผู้ชายได้ไหมคะน้องก๊อฟเขาเป็นแบบหน้าเขาเป็นแบบในหน้าก็ภูมิใจมากตอนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วว่าสองคนขอโทษนะคะเอ็ม31ค่ะก็กำลังจะ27ครับกำลังจะ27แข็งแรงยังอยากได้กี่คนพูดสิสัก2พอละครับ2เองเหรอครับแต่นี่เขาบอกว่าถ้า2ประเภทเดียวกันเนี่ยเขาจะเอา4เออแต่เฮียคำถามต่อมาว่าถ้า4ประเภทเดียวกันอีกเนี่ยผมไม่เอาแล้วนะพอแล้วดีกว่าเดี๋ยวต้องให้คนแรกผ่านไปก่อนใช่แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้รู้ในวันแรกๆพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้รู้ในวันแรกๆหรือในเดือนแรกๆที่เราท้องเก็บไว้ยาวเลยหรอไม่ได้เก็บไว้ยาวเลยนะจริงๆแล้วรู้เราไปเที่ยวหมาเก่ากันแล้วก็คือก่อนที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยก็เตรียมเสื้อพงเสื้อผ้าแต่ว่าวันแรกที่เป็นวันเกิดคุณพ่อเนี่ย คือวันที่ประจำเดือนต้องมาเราก็เลยแพ็คของ2 อย่างไปคือ 1. ที่ตรวจครรภ์ 2. ผ้าอนามัยเพราะเราไม่รู้ว่าสรุปยังไงกันแน่แต่ตลอดระยะเวลานี่ปวดหน่วงตลอดใจแป้วมากบอกแฟนว่าสงสัยเมนมาแน่เลยเมนมาแน่เลยไม่ติดแน่เลยแป้วตลอดทางพอถึงวันที่24ปุ๊บตื่นมารู้สึกว่าวันเนี้ยประจำเดือนต้องมาแล้วอะแต่มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีสายไม่มีอะไรบอกเลยว่าจะมาก็เลยเอาที่ตรวจมาตรวจแอบตรวจคนเดียวตอน8โมงเช้าตรวจเสร็จปุ๊บก็นั่งแล้วก้มลงดูโอ้โห2ขีดขึ้นไวมากดีใจมากไอ้เราก็นึกว่าเมาขี้ตาหรือเปล่า นึกว่าเมาขี้ตาเอามาเขย่าด้วยนะโอ้โห2ขีดจริงว่าแบบดีใจมากก็เก็บปิดไว้แล้วก็ไปวางไว้ตรงซิงค์แล้วกลับมานอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็แต่งรูปจะทำเป็นอัลบั้มนะว่า baby making process เป็นยังไงบ้างแล้วก็นอนคิดลืมตาสักพักสามีหันมาทำไมไม่นอนอ่ะทำอะไรอยู่เขาอยู่ไงครับนอนมองเพดานอย่างเงี้ยจริงถ้าอย่างนี้จริงๆเหรอใช่เอาแล้วไปตรวจแน่ๆไปตรวจมาชัวร์ๆนี่อันนี้ชัวร์มากแล้วนี่ก็พยายามจะบอกลองเข้าไปห้องน้ำสิลองเข้าไปห้องน้ำสิคือเครื่องตรวจมันก็ตรวจไปแล้วอยู่ในห้องน้ำนี่โหเลยถามเขาว่าตรวจแล้วใช่ไหมติดแล้วใช่ไหมนี่แบบอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่จะบอกสามียังไงจะใช่จะบอกสามียังไงจะบอกพ่อแม่ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอให้ไปดู VTR ก่อนว่าในวินาทีที่บอกพี่หม่ำเนี่ยบอกพี่หม่ำด้วยวิธีไหนไปดูกันค่ะที่จะให้วันเกิดพ่อเนี่ยไม่ได้มีแค่บินนะนี่คือสิ่งที่เอ็มกับก๊อฟเตรียมมาให้กับหลานนี่คือไปอยู่ที่ร้านอาหารด้วยกันใช่ค่ะที่ร้านอาหารไปทานข้าวไปทานข้าวพี่ชิมากเลยลูกกลับจากมาเก๊าแล้วอ๋อไม่อันนี้อยู่ที่มาเก๊าอันนี้อยู่ที่มาเก๊าเอาพ่อแม่ไปด้วยใช่ใช่ไม่ได้โกหกนะน่าโตไม่ค่อยเห็นพี่หม่ำแบบนิ่งๆสตันอย่างนี้เนอะดีใจคุณแม่ดีใจมากเลยนะถ้าสมมติว่ามีอีกกล้องนึงถ่ายสีหน้าพ่ออยู่จะเห็นว่าน้ำตาเขาคลอบ้างเลยเหรอเลยนั่นมีใครบ้างคะมีแม่พ่อดิโอ้ยดีใจมากมีแม่ลูกสาวท้องแล้วค่ะจะได้หมามแล้วอยู่กันกี่คน4คนนะคะอยู่กัน6คนค่ะแล้วก็มีน้องแล้วก็มีน้องชายด้วยมีหลานแล้วมีหลานแล้วเป็นคนถ่ายแต่ว่าต้องกลับมาถ่ายหน้าตัวเองเลยเล่าเหตุการณ์ที่ฟังหน่อยวันนั้นคือวันนั้นตั้งใจว่าจะพาคุณพ่อไปทานสเต็กเขาชอบทานสเต็กก็เลยอ่ะมื้อนี้เดี๋ยวเอ็มกับก๊อฟเลี้ยงเป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็เลยบอกน้องว่าเออเนี่ยพี่เอ็มมีของขวัญอีกชิ้นจะให้พ่อจะให้หนูถ่ายวีโอให้หน่อยน้องก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถ่ายพ่อก็ยิ้มนึกว่าภาพนิ่งเล่นหูเล่นตาใหญ่เลยแม่ก็เหมือนกันชูไม้ชูมือใหญ่เลยเอ็มก็เลยบอกอย่าพึ่งวิดีโอเอ็มก็เลยบอกว่าเนี่ยวันนี้ไม่ได้มีแค่บินนะที่จ่ายให้เอ็มมีของขวัญอย่างอื่นมาให้อีกก็เลยหยิบออกมาเอ็มเอาหลานมาฝากพ่อกับแม่หันมาอะไรอ่ะถามว่าไอ้ที่ตรวจคันน่ะคืออะไรอ๋อยังไม่ได้เดี๋ยวรุ่นนั้นเขาไม่ใช้หรือเปล่ารุ่นนั้นน่าจะใช้แต่ว่าอาจจะมีรูปร่างที่ไม่เหมือนใช่รูปร่างที่ไม่เหมือนเราเขาถามอะไรอ่ะเอ็มท้องแล้วนะพ่อแบบเอ็มท้องแล้วเหรอลูกพ่อดีใจมากๆเลยแล้วแบบแล้วเขาก็ร้องไห้แบบน้ำตาคอเบาส่วนแม่นี่ก็จริงเหร
ไม่ได้โกหกนะไม่ได้อั้มนะเราก็ร้องไห้ออกมาเลยคุณแม่แบบดีใจมากหลานคนแรกใช่แล้วพ่อก็แบบกอดเอ็มแล้วก็หอมแล้วหอมอีกแล้วเขาอยากได้แบบหลานผู้หญิงผู้ชายมีพูดกันไว้บ้างไหมอะค่ะเขามีบ้างนะครับเขาแบบพ่อชอบผู้หญิงอยู่แล้วไม่ใช่พ่อหม่ำนะพ่อหม่ำชอบผู้หญิงใช่ตาคุณตาแม่เขาก็อยากได้ผู้ชายคุณตาเหรอคุณตาอยากได้ผู้หญิงพี่เบนยังอินอยู่กับวีทีไอแล้วสรุปผู้หญิงกับผู้ชายตกลงใครชนะคะผู้หญิงเป็นผู้หญิงมากเท่ากับผู้หญิงตอนนี้ในท้องคือผู้หญิงใช่ค่ะมีลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงหมดเลยใช่ชอบเด็กผู้หญิงไงชอบเด็กผู้หญิงแต่เชื่อไหมว่าเห็นความรักของคู่นี้นะแบบดูมุ้งมิ้งกันนุ่งกันนิ่งแบบเนี้ยแต่จริงๆในระหว่างที่เขาตั้งครรภ์เนี่ยสองคนเนี่ยเกือบมีเรื่องต้องเลิกกันเฮ้ยจริงเหรอจริงเดี๋ยวค่อยเมาส์เบรกหน้ามะได้ๆนะเดี๋ยวให้เมาส์กันเบรกหน้านะมีเรื่องจะต้องเลิกกันเรื่องอะไรยังไม่เคยเปิดเผยกันที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวมาคุยแซ่บกันต่อในช่วงหน้าค่ะคุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์คุยในรายการคุยแซ่บโชว์นะคะยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่น้องเอมน้องกอล์ฟนะคะซึ่งเมื่อสักครู่หนิงได้เกริ่นไปแล้วว่าเห็นคู่นี้สวีทมุ้งมิ้งแต่ว่าช่วงที่ตั้งท้องเนี่ยมีทะเลาะกันถึงขั้นแบบจะเลิกกันเลยทีเดียวอันนี้จริงป่ะคะจริงๆทะเลาะกันหนักไหมหนักครับแต่ไม่ได้คิดจะเลิกหรอกครับแต่หนักไม่ได้คุยกันเกือบวันเกือบวันที่มันหนักอะน้องมันหนักมากสำหรับเรานะครับเพราะปกติคู่นี้เขาดีกันเร็วใช่ไหมใช่ปกติเราแทบไม่ทะเลาะอะไรกันเลยค่ะดีและนี่คือแบบทั้งวันคือแบบนานมากเพราะสาเหตุเดียวครับคือเอ็มอยากกินขนมจีนแกงไตปลาแค่ไหนใช่แต่คือก่อนหน้านั้นน่ะทานมาแล้วสมมติวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะวันพฤหัสทานมาแล้วแล้วก็วันนี้อยากกินอีกแต่คุณหมออ่ะตอนไปเจอคุณหมออ่ะบอกคุณหมอว่าปวดท้องจังแบบปวดหน่วงก็เลยอยากรู้ว่าปวดหน่วงเพราะอะไร คุณหมอก็พูดเรื่องอาหารขึ้นมาด้วยว่าแบบให้หลีกเลี่ยงพวกขนมจีนหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยอาหารเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากกินอีกใช่ที่พอพูดขึ้นมาปุ๊บมันอยากกินมันต้องได้กินบ้างถ้ามันไม่ได้กินมันก็จะหงุดหงิดวุ่นง่ายอารมณ์ฮอร์โมนอ่ะถูกนั่นเลยครับเป็นอย่างนั้นเลยไม่เข้าใจเหมือนกันย้อนกลับไปคิดแล้วแบบเรื่องไร้สาระมากเลยแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเขาพยายามจะเตือนเราว่าแบบหมอบอกแล้วทำไมไม่ฟังแล้วพอเรายิ่งโดนเขาห้ามเราก็ยิ่งแบบอยากจะทำอ่ะหงุดหงิดก็อยากกินแล้วพอเขาพูดเหมือนตะคอกเราในที่สาธารณะค่ะอันนี้คือสิ่งที่เอ็มไม่ชอบที่สุดคือจะทะเลาะกันยังไงก็ได้แต่ห้ามข้างนอกไม่ได้ห้ามข้างนอกตะคอกยังไงแบบทำไมพูดไม่รู้เรื่องหมอบอกแล้วว่าไม่ให้กินไงธนาคารไงเราอยู่ในธนาคารอ่ะโถแล้วแบบโอ้จำได้ด้วยจำได้โอ้ยตายเพราะว่าเดินไปร้องไห้ในห้องน้ำคนท้องเดินไปร้องไห้ในห้องน้ำอยากกินมากเข้าใจคุณอย่าดูถูกเรื่องความจำผู้หญิงจะผ่านมานานแค่ไหนเรายังคงมีเมมโมรี่จำได้หมดเลยแล้วยังสรุปได้กินไหมได้กินไหมสรุปไม่ได้ทานแต่ว่าเขาโทรมาว่าหายไปไหนเอ็มบอกว่าเอ็มจะกลับบ้านแล้วเอ็มจะนั่งแท็กซี่อยู่ในธนาคารแล้วก็แยกกันเพราะหงุดหงิดใช่เอ็มก็เอ็มเดินหนีเดินไปร้องไห้ในห้องน้ำเขาถามว่าเอ็มหายไปไหนเอ็มบอกเอ็มจะเรียกแท็กซี่กลับบ้านแล้วอุดาม่าเนาะเรื่องใหญ่มากจะกลับบ้านแล้วไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากอยู่ใกล้ๆเขาโกรธเขาทำไงนี่ก็ทำไงก็เพื่องอตอนแรกโปรตีอ่ะเขาจะเป็นงอนงอง่ายงอปั๊บยิ้มหายแล้วไม่ยิ้มเลยแล้วถึงบ้านเราคุยด้วยไม่คุยเดี๋ยวนะเรากลับบ้านได้กลับแท็กซี่ตามที่เราจะกลับตามหาเอ็มจนเจอในห้างเขาไม่ปล่อยหรอกยิ่งทองด้วยใช่พอกลับบ้านก็ไม่คุยกับเขาตอนนั้นยิ่งหงุดหงิดเลยครับจะกลับแท็กซี่ทำไมเนี่ยอุ้ยไม่เข้าใจหงุดหงิดมากว่าแบบท้องอยู่แล้วจะกลับแท็กซี่รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ให้กลับรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้เรามีส้มตำเรามีอาหารก็ไม่ดีเรามีอะไรเดี๋ยวเราจะชวนไปกินเดี๋ยวเราชอบใครเวลาเรามีไงเดี๋ยวเราจะชวนอยู่กินทานได้แล้วทานได้แล้วใช่ไหมทานได้แล้วไม่เป็นไรพี่เป็นสายสปอยอยู่แล้วอยากกินพี่เข้าใจว่าฮอร์โมนผู้หญิงคนท้องเป็นยังไงคนท้องใช่ไหมฮอร์โมนอ่ะสรุปจริงๆคือทะเลาะกันแค่เรื่องอยากกินแกงไตคุยกันตอนกินจีนวันนั้นตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับเกือบเที่ยงคืนพอดีว่าพอถึงบ้านปุ๊บเอ็มกลับบ้านอาบน้ำนอนไม่สนใจเล่นโทรศัพท์เขาทนไม่ไหวเขารู้สึกว่าแบบทำไมครั้งนี้งอยากจังเขาก็เลยออกไปสงบสติอารม
ไปนั่งกินข้าวของเขาคนเดียวเขาหิวข้าวแต่ไม่กล้าชวนเราก็ไปนั่งกินคนเดียวกลับมาบ้านปุ๊บมานั่งข้างๆเตียงแล้วบอกว่าเขาว่าขอโทษนะถ้าเขาพูดกับเอ็มไม่ดีแล้วก็เขาจะอดทนและจะเข้าใจความรู้สึกเอ็มให้มากกว่านี้ก็รู้ว่าท้องอยู่แต่ก็เป็นพี่นะไม่เอาขนมจีนแกงไตปลามางอให้กินก็ได้นิดนึงนี่คืองอแล้วก็ดีกันแต่หลังจากนั้นได้กินไหมแกงไตปลาสรุปก็ไม่อยากกินแล้วเพราะว่ามันเสียอารมณ์ไปแล้วก็เลยไม่อยากกินแล้วก็เลยไม่ได้อยากทานแล้วจริงๆแล้วเอ็มนี่คือแพ้ท้องตั้งแต่ประมาณเดือนที่เท่าไหร่อะคะเริ่มจากเข้าเดือนที่2อะค่ะประมาณผ่านเดือนกับอีก1สัปดาห์อย่างเงี้ยก็จะเริ่มแพ้หนักไหมสำหรับเอ็มหนักแบบเข้าโรงพยาบาลเลยจริงเหรอใช่จริงเหรออ้วกอย่างเงี้ยเหรอกินไม่ได้อ้วกท้องเสียพออ้วกเสร็จปุ๊บไปทานอาหารที่มันแสลงปุ๊บก็ท้องเสียพอท้องเสียปุ๊บทานอะไรไม่ได้เลยตื่นเช้ามาทานนมแก้วหนึ่งยังกืนไม่หมดเลยต้องอ้วกแล้วก็เลยไปแอดมิทเถอะไม่งั้นไม่ไหวนี่ในช่วงไหนช่วง2เดือนแรกเหรอคะใช่ค่ะจริงๆเป็นช่วง3เดือนแรกที่ท้องช่วงแรกที่ท้องเขาเห็นบอกน้ำหนักลงน้ำหนักลงแล้วก็โซมมากซูบมากแสดงว่าตอนนี้เขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเกิดแพ้มากๆน้ำหนักแม่ลงแม่ยิ่งเครียดหนักนี่ลงไป4โลใช่ไหมคะลงไป4โลเครียดนะคะแล้วเอ็มรู้สึกว่าเขาจะได้รับสารอาหารอะไรจากเราหรือเปล่าค่ะแล้วตอนนี้พอเลย3เดือนมาแล้วโอเคกูกินระเบิดเลย คุณแฟนก็ตามใจตลอดดีมากกินเป็นเพื่อนตอนที่ไม่สบายแบบว่าที่แพ้หนักๆเนี่ยพี่หม่ำเป็นยังไงบ้างคุณพ่อเราดูแลยังไงบ้างคุณพ่อคะช่วงที่เอ็มแพ้เขาเอาของชอบที่เอ็มชอบมาให้ทานเป็นตะลิงปลิงโอ้ก่อนเอ็มท้องเอ็มชอบกินของเปรี้ยวมากค่ะแต่พอแพ้ท้องเอ็มไม่แตะเลยของชอบไม่แตะส้มตำอะไรไม่กินเลยของรสจัดไม่กินจะไปกินผัดฟักทองใส่ไข่ผัดบวบต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยจืดๆเพราะว่าสวนทางกันใช่เพราะอีกอย่างนึงคือเรากลัวว่าถ้าเรากินแล้วเราอ้วกออกมาเราจะแสบคอแล้วมันจะแสบจมูกก็เลยไม่กินแต่เห็นว่าเป็นคนที่ถือเคล็ดใช่ไหมคะ3เดือนแล้วถือแค่3เดือนแม้ว่ารอครบ3เดือนแล้วค่อยบอกคนอื่นใช่ครับแต่จริงๆอ่ะเรามาคิดกันนะว่าที่เราไม่บอกไม่ก็เป็นเรื่องเคล็ดด้วยครับแต่อีกเรื่องนึงคือว่าเรารู้สึกว่า3เดือนแรกเด็กยังไม่แข็งแรงถ้าหลุดขึ้นมาเนี่ยเราจะตอบคนที่เราบอกไปแล้วยังไงคือเหมือนพ่อแม่หรือคนรอบข้างทำให้เขาเสียใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือกลัวว่าอ้าวถ้าสุดท้ายเด็กไม่แข็งแรงจริงแล้วเราจะยังไงต่อเราก็เสียใจอยู่แล้วก็ต้องคนอื่นก็มาถามอีกว่าอ้าวท้องแล้วเอ้ยดีใจด้วยอ๋อไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกไม่แต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าคู่เนี้ยถือเคล็ดหนักจริงๆเยอะมากขอโทษนะเห็นกล้องซูมมากล้องนี่กัดติดอยู่ที่ท้องอยู่เลยเนี่ยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าแบบเด็กรุ่นใหม่ขนาดนี้จะมาถือเคล็ดอะไรอย่างนี้นี่หลายคนไม่รู้นะไอ้เข็มกลัดนี่คืออะไรติดทำไมคือสำหรับแฟนเอ็มเนี่ยเขาเชื่อแล้วก็บ้านเอ็มก็เชื่อเหมือนกันว่าจะปกป้องสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาทำร้ายลูกเราก็กลัดเอาไว้แล้วถือเคล็ดหนักขนาดไหนรู้ไหมอันนี้บอกเลยว่ามันเป็นเคล็ดแหละถึงเจ้าตัวจะปฏิเสธก็ตามสมมติวันนี้นะเราเห็นเอ็มท้องนะด้วยความป้าๆนานาโอ๊ยอยากซื้อของกระตุ้นกระจิ้งให้หลานได้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งซื้อมาไม่รับไม่เอาทำไมอ่ะห้ามซื้อห้ามเตรียมห้ามอะไรห้ามให้อะไรคนอื่นก็ให้ไม่ได้หรอคือให้และเอ็มจะถามก่อนเลยว่าสมมติว่าเขาบอกว่ามีของจะให้นะเอ็มถามก่อนเลยเกี่ยวกับลูกหรือเปล่าถ้าเกี่ยวกับเบบี้ไม่ต้องเอามาให้นะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเอามาให้ตอนมาเยี่ยมคลอดคืออยากให้คลอดก่อนแล้วใช่ถ้าแบบตอนนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้เตรียมเลยก็คุยกันไว้ว่าน่าจะเป็นช่วงใกล้ๆเนี่ยจะเริ่มซื้อเตียงซื้อนู่นซื้อนี่แหละชื่อแต่ตอนนี้ยังตั้งแล้วแต่ไม่บอกตั้งแล้วแต่ยังไม่บอกก็รู้กันอยู่แค่2คนอ้าวแล้วอย่างงี้เราจะถือเคล็ดแบบเกี่ยวกับเรื่องผ่าคลอดวันไหนวันไหนใช้อักษรตัวไหนได้อะไรเงี้ยไม่มีครับอันนี้กะคลอดธรรมชาติก็เลยยังไม่หมายถึงที่พี่ย่าถามชื่อสมมติว่าเกิดวันจันทร์อังคารพุธเขาก็จะมีว่าห้ามใช้ตัวอักษรตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับเอาตามอันนี้อยู่ดีครับก็คือจะเอาตามที่ชื่อที่พ่อแม่ตั้งคือมงคลสุดละใช่แล้ววันผ่าคลอดได้กำหนดอะไรกับคุณหมออย่างเพราะตอนนี้6เดือนไม่ผ่าไงก็จะคลอดธรรมชาติคลอดธรรมชาติจะคลอดธรรมชาติมาวันไหนคลอดวันนั้นใช่ค่ะแล้วไม่กำหนดแต่ไม่แต่ตามจริงๆแล้วหมอเขาก็ต้องมีกำหนดคร่าวๆไว้ก่อนไหมมีกำหนดคร่าวๆไว้ว่า3มีนาอ๋อมีนาแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะก่อนค่ะหรือว่าจะหลังขนาดไหนแต่ว่าเห็นว่าอาแววมีเคยบอกว่าคิดว่าเอ็มน่าจะได้ลูกสาวใช่ค่ะใช่ก่อนเขาเสียประมาณอาทิตย์นึงมั้งคะกลับมาจากมาเก๊าเนี่ยแหละรู้แล้วว่าท้อง
ก็ไม่ได้บอกใครเลยนะยกเว้นมีพ่อแม่แล้วก็มีป้าม้าแล้วก็มีน้องเอ็มที่น้องกอบเลยซึ่งอาแววก็ยังไม่รู้อาแววก็ไม่ทราบอยู่ๆก็มาพูดกับคุณแม่ว่าแบบเนี่ยเธอฉันว่านะเดี๋ยวเอ็มก็มีน้องแน่ๆเลยผิวเนี่ยเป่งปังมากแล้วก็น่าจะเป็นลูกสาวด้วยฉันมั่นใจมากว่าลูกสาวแล้วแม่โทรมาหาเอ็มว่าเอ็มได้บอกใครหรือเปล่าทำไมอาแววมาพูดกับแม่แปลกๆบอกไม่เอ็มไม่ได้บอกอาแววเออแปลกๆรู้ได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็เราก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อกะว่าครบ3เดือนก็จะบอกอาแววว่าเออเดี๋ยวจะได้เลี้ยงหลานแล้วนะก็สรุปก็ไม่ได้บอกได้บอกอีกทีก็คือวันที่รดน้ำศพเขาว่าแบบอดเลี้ยงหลานเลยหลานมาแล้วนะรออีกหน่อยไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เจอแต่ว่าก็นะไม่เป็นไรถือว่าให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงแทนใช่ให้คุณตาคุณยายเลี้ยงแทนอีกคุณพ่อคุณแม่ก็จะซื้อของเตรียมให้หลานก็ไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะเราถือตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็ถือเหมือนกันก็เลยไม่ให้จัดห้องเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะแต่ถ้าช่วงประมาณ8เดือน9เดือนอะไรเงี้ยโอเคใกล้ๆแล้วค่อยว่ากันแสดงว่าอาแววเนี่ยก่อนที่อาแววจะเสียเนี่ยเขาก็มีความแบบคนเริ่มมีอายุแล้วเนอะเขาก็อยากที่จะเลี้ยงหลานใช่แล้วเขาเป็นสรุปการเสียชีวิตของอาแววเป็นอะไรเป็นเส้นเลือดในสมองแตกค่ะคือแบบว่าเฉียบพลันมากแล้วเขาเป็นตอนแบบกลางคืนเหมือนจะใกล้เช้าแล้วค่ะตีสามตีสี่ซึ่งทุกคนหลับกันหมดแล้วกว่าจะเห็นเขาก็เกือบจะ12ชั่วโมงแล้วก็คือช่วยไม่ทันแล้วด้วยแล้วเรามีฝันถึงอาแววบ้างไหมอะคะไม่มีนะคะไม่มีเรื่องกลับมาเรื่องที่เห็นแล้วก๊อฟบอกก๊อฟออกจากงานเหรอคะครับเพื่อมาดูแลคือภรรยาและลูกใช่คือจริงๆออกจากงานเนี่ยเราก็มีแพลนเวลาเพราะเราอยากมีลูกและเอ็มเขาก็ทำลิปสติกของเขาใช่ไหมคือก๊อฟก็ออกมาเหมือนมาเขาก็จะต้องทำแล้วก๊อฟก็มาดูแทนอะไรอย่างเงี้ยมาดูธุรกิจแทนใช่คือก๊อฟไม่อยากให้เขาเหนื่อยก๊อฟไม่อยากให้เขาทำอะไรเยอะอะไรเงี้ยจะได้มีเวลาดูแลของเขาอารมณ์เขาแค่นี้ก็หนักดูแลอารมณ์เดี๋ยวนะพูดถึงอารมณ์นี่ดูแบบว่าพอเวลาพูดถึงอารมณ์อ่ะดูก๊อฟจะแบบว่ามันหนักขนาดไหนอารมณ์เขาทุกอย่างทวีคูณครับตอนนี้เหรองอนง่ายใช่ตอนนี้ก็เป็นงอนๆแรงเวลาจะแฮปปี้อยู่ดีก็หัวเราะแฮปปี้แบบมีความสุขไม่มีสาเหตุดังมากใช่คือทุกอย่างคูณ2หมดเลยจริงๆต้องเตรียมตอนหลังคลอดอีกด้วยใช่ไหมใช่ผู้หญิงจะคุณแม่ที่เพิ่งคลอดเวลาให้นมลูกอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเบบี้บลูมามาบลูมมันจะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่มันก็จะเศร้ามันจะซึมๆอื่นๆมันจะร้องไห้ง่ายอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆอารมณ์แบบว่าแม่ไก่หวงลูกอ่ะมันเหมือนแบบเราจะไม่อยากจากไปไหนแล้วก็เราจะเลี้ยงลูกได้ไหมลูกเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบเยอะไปหมดตัวร้อนไข้ขึ้นนิดนึงโอ้โหรีบพาไปหาหมอคือมันนิดเดียวอ่ะทุกอย่างคือแบบนอยอ่ะเป็นอารมณ์นอยต้องแต่ว่าก๊อฟต้องเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวเลยนะเตรียมใจเตรียมตัวท้องให้ทีมีแพ้ท้องแทนแบบเอ็มบ้างไหมอ่ะมีไหมไม่มีไม่มีนะครับก๊อฟกินเยอะมากเลยครับตอนนี้นี่กินเป็นเพื่อนกันแทนเป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนกันไปต้องบอกว่าอีก3วันจะถึงวันครบรอบแต่งงานแล้วใช่ค่ะปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วไหมคะแตกต่างค่ะเพราะว่ามีของขวัญอยู่ในท้องแล้วมีเตรียมจัดอะไรพิเศษให้กันและกันไหมคะก็ว่าจะไปทานข้าวดินเนอร์กันธรรมดาให้พูดถึงกันหน่อยดีกว่าวันนี้ก็1ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันมาก็ขอบคุณตลอดไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ใช่โอเคโอเคก็ขอบคุณตลอด1ปีแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่คบกันด้วยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงเพราะว่าเอ็มจะอารมณ์ขึ้นๆลงๆก็ขอบคุณเขาที่อดทนกับอารมณ์ที่สวิงไปสวิงมาแล้วก็เอาอกเอาใจภรรยาหวังว่าคลอดแล้วจะยังเป็นแบบนี้อยู่ค่ะให้ก๊อฟละค่ะก๊อฟก็อยากจะขอบคุณที่เขาเสียสละเนาะคือก๊อฟเห็น3เดือนแรกที่เขาแพ้ครับรู้สึกทรมานมากคือกินอะไรไม่ได้กลายเป็นว่าต้องอาเจียนน้ำย่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าต้องตอนเช้าต้องกินน้ำแดง1ขวดเพื่อให้มีอะไรออกมาครับรู้สึกว่าเขาเสียสละมากก็จะดูแลอย่างดีครับส่งท้ายปิดแบบว่าคู่นี้ด้วยกันหอมแก้มกันนิดนึงมุ้งมิ้งนิดนึงเอาเลยไม่กล้าที่ผลงานแต่งงานอีกแล้วงานแต่งงานวันนี้เป็นคู่หนึ่งที่หญิง
เชื่อว่าช่วงยามบ่ายอย่างเงี้ยทำให้ทุกคนอมยิ้มไปกับความน่ารักของเขาด้วยแน่นอนที่สุดสามีภรรยาเหมือนลิ้นกับฟันเมื่อมีอะไรกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักที่จะเข้าใจใช่เป็นพ่อตอนนี้มีลูกแล้วก็ต้องอบอุ้มภรรยาด้วยเพราะภรรยาอุ้มลูกในท้องอยู่นะคะครับนะคะขอให้ลูกนะที่จะเกิดมาขอให้แข็งแรงใช่ค่ะขอบคุณทั้งสองคนเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ